าวไทยพ่ายเกาหลีใต้0-5ประเดิมเอเชียนเกมแบร์สุดแสบพลิกชนะ 49ers คารังใหม่แมคอินรอยไล่ไม่ทันชวดแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับวันจันทร์ที่15กันยายนนะครับครึ่งเดือนพอดีครับวันนี้ผลการแข่งขันกีฬาเพียบนะครับแล้วก็เช่นเคยในวันจันทร์แบบนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะวันจันทร์นี้ผลการแข่งขันกีฬาเพียบเลยรวมไปถึงในช่วงเอเชียนเกมที่คุณผู้ชมจะรับชมได้ทางเต็มอย่างเต็มอิ่มทาง True Vision ของเราด้วยใช่ครับนอกจากนี้แล้วนะคะเห็นว่าทางด้านของสมาชิกก็จะมีการอัปเกรดแพ็กเกจให้คุณผู้ชมรับชมได้อย่างจุใจในช่วงของกีฬาเอเชียนเกมส์กีฬาอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูผลงานของสาวไทยกับเอเชียนเกมส์เมื่อวานนี้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะคะซึ่งก็เป็นเกมที่ต้องเจอกับเจ้าภาพเกาหลีใต้แล้วก็ต้านทานความแข็งแกร่งไว้ไม่ไหวพ่ายไป0-5ที่สนามด็อกนัมสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเกาหลีใต้ขึ้นนำไปก่อน1-0นาทีที่11นะคะเป็นจังหวะผิดพลาดของนัฐการชินวงศ์แล้วเป็นจูงโชบินยิงเข้าไปง่ายๆคือจริงๆก่อนเริ่มเกมมาดามแป้งนะคะคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็บอกว่าจะประกาศอัดฉีดลูกละ1ล้านบาทนะคะแล้วนาทีที่24จังหวะนี้ประตูที่2ปาร์คเฮยอนปั่นฟรีคิกสุดสวยตุงตะข่ายจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้บอลนี้มากระดอนโดนผู้สาประตูนะครับตัวนี้ถ้าไม่โดนประตูนี้ไม่เข้านะครับแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ครึ่งหลังทีที่59เกาหลีใต้นำห่าง3-0ยูยองกาหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านวราพรบุญสิงห์ไม่เหลือสภาพร้อนแรงกำลังใจดีนะคะแล้วก็หนีไปเป็น4-0นาทีที่80จากฝีเท้าของจอห์นเกอิลแต่ละลูกนี่ก็โทษวราพรไม่ได้เลยครับโดนยิงจ่อๆทั้งนั้นแล้วก็มาบวกอีก1ประตูเพิ่มนะคะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากเชยูอีตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงสนามมาจบเกมไทยก็เปิดสนามด้วยการพ่ายเกาหลีใต้ไปก่อน0-5นัดที่2สาวไทยจะลงสนามพบกับมาลดีฟในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะก็หวังว่าแมตช์ที่2นี่จะกลับมาโชว์ผลงานได้ดีนะครับสำหรับทีมไทยใช่แล้วค่ะขณะที่อีกหนึ่งคู่นะคะเป็นผลในกลุ่ม A หญิงเช่นเดียวกันนะคะก็ทางด้านของอินเดียก็เปิดสนามเอาชนะมาลดีฟไปถึง15-0ค่ะดูครับไทยไม่ชนะไม่รู้พูดยังไงนะครับนัดที่2เชื่อว่ายังไง3แต้มแน่นะครับยังมีฟุตบอลชายในกลุ่ม A กันนะคะข้างหน้าของซาอุดิอาระเบียชนะลาวไป3-0ค่ะเกาหลีใต้เอาชนะมาเลเซีย3-0เช่นเดียวกันทางฝ้าของกลุ่ม4กันบ้างสิงคโปร์ไพ่กับทาจิกิสถาน0-1โอมานไพ่ให้กับปาเลสไตน์0-2ในกลุ่มดีกันบ้างนะคะอิรักชนะเนปาลไปถึง4-0และญี่ปุ่นชนะคูเวต4-1ค่ะนั่นคือในส่วนของเอเชียนเกมส์นะครับขยับไปดูฟุตบอลลาลิก้าสเปนบ้างนะครับเมื่อคืนที่รามอนซานเชสพิสควนกับเซบีย่ารับการมาเยือนของเกตาเฟ่นะครับเกมนี้เซบีย่าเจ้าถิ่นมีปัญหาผู้เล่นเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับผู้สาประตูนี่ก็ใช้ทางด้านเซคิโอริโก้นะครับลงเล่นแทนเบโต้ไปด้วยนะครับทั้งคู่ก็เล่นเกมรุกกันได้สนุกนะครับก่อนจะหมดครึ่งแรกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเซบีย่าก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับเนื่องจากพวกเขาได้จุดโทษครับแล้วก็เป็นฮารอสบักค่านะครับที่รับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปไม่พลาดครับเซบีย่าขึ้นนำก่อน1-0ครับหลังจากนั้นนาทีที่87เซบีย่าได้ลูก2นะครับอเล็กซ์วีดาลครับมาแปรลูกนี้จ่อๆในระยะแค่5หลาเท่านั้นนะครับให้เซบีย่าได้ลูกที่2จบเกมก็เลยชนะเกตาเฟ่ไปได้2-0นะครับเก็บ3คะแนนเต็มไปครับเซบีย่านี่3นัดมี7คะแนนนะครับในขณะที่คู่อื่นที่ลงสนามไปเมื่อวานนี้ครับลาลิก้าสเปนรายโยเบกาโนเล่นคู่แรกนะครับ17:00นแพ้เอลเช่ไปอย่างสนุกครับ2-3ครับมาเลเซียชนะเอสปานยอล3-1แล้วก็อีก1คู่ไม่มีประตูครับกรานาดากับเบียร์เรียลตารางคะแนนตอนนี้มีบาร์ซ่าทีมเดียวนะครับที่3นัดมี9แต้มเต็มนะครับบาเลนเซียเซบีย่าและแอตเลติโกมาดริดพวกนี้มี7คะแนนเท่านั้นครับส่วนเซตาบิโกถือว่าออกสตาร์ทฤดูกาลดีเหลือเกินนะครับส่วนท้ายตารางนะครับเดปอร์ติโวลาคอลุญญาเอสปานยอลแล้วก็เลวันเต้นี่ก็ได้แต้มแรกไปแล้วครับ
จากสเปนมาดูทางฝั่งอิตาลีกันบ้างกับกาโชเซเรียเมื่อคืนนี้ที่สนามจูเซเป้เมอาซ่านะคะโดยอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซาซูโอโลเกมนี้เจ้าบ้านไม่มีเนเมนยาวีดิชที่ติดโทษแบนค่ะมาโกอันเดรโอลี่ลงเล่นแทนแนวรุกมีมาโรอิกาดีเป็นศูนย์หน้าขณะที่ยูเซบิโอดิฟานเชสโกเทรนเนอร์ทีมเยือนก็จัดโดเมดิโกเบราดีซิเมโนซาซาแล้วก็นิโคลาซานโซเน่ลงพร้อมกันเริ่มเกม4นาทีเท่านั้นค่ะอินเตอร์ขึ้นนำ 1-0 จังหวะนี้มาเตโอโควาซิสลองยิงจากหน้าเขตโทษบอลติดบล็อกมาตกบริเวณจุดโทษแล้วอิกาดีปรีเข้าซ้ำติดอันเดรียคอนซียีประตูซาซูโอโลนะคะแต่ก็ยิงอีกหนก็ยังติดเซฟอีกสุดท้ายบอลมาเข้าทางแล้วก็ยิงระยะ3หลาก็ไม่พลาดค่ะนาทีที่20ค่ะปาโบออสวาโดเตะบอลมาให้กับทางด้านของมาเตโอโควาซิสแตะบอลสปีดแล้วก็หนีนักเตะซาโซโลไปด่วนออกคอนซียีนะคะเล่นทางเข้าด้วยซ้ายเข้าไปอย่างใจเย็นอินเตอร์ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ยังคงความร้อนแรงสกอร์ขยับมาเป็น3ประตูต่อ0นาทีที่30เอเนเนสจ่ายบอลให้กับอิกาดีนะคะยิงโค้งจากหัวกะโหลกเสียบมุมเป็นประตูที่2ของศูนย์หน้าชาวอาร์เจนตินาในเมื่อคืนที่ผ่านมามีเวลาลุยแฮตทริกอีกถึงชั่วโมงเลยนะครับแล้วก่อนจบครึ่งแรกอินเตอร์ยิงอีก1ประตูโดโดเปิดบอลให้กับปาโบออสวาลโดนะคะเข้าชาร์จง่ายๆตุ้มตะข่ายแค่จบครึ่งแรกนี่คือแฟนๆซาโซโอโลแทบจะหมดกำลังใจแล้วอินเตอร์นำห่างไปถึง4ประตูต่อ0ด้วยกันครึ่งหลังผ่านไปถึงนาทีที่53ทีมงูใหญ่ยังคงบุกกันอย่างสนุกสนานมาได้ประตูที่5โควาซิชแทงบอลให้กับอิกาดียิงด้วยซ้ายเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายโซบอลเข้าเสียบตะข่ายเสาไกล5ประตูต่อ0แล้วก็เวลาเหลือค่ะแน่นอนเจ้าตัวสามารถทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้สถานการณ์ซาโซโลเลวร้ายเข้าไปอีกนาทีที่60ค่ะเหลือ10คนโดเมนิโกเบราดีค่ะอารมณ์เสียที่ทีมโดนยิงพุนแล้วไปฟาดศอกใส่ฮวนเฮซุสที่คุณผู้ชมเห็นคือเจตนาแบบนี้ยังไงก็ให้อย่างอื่นไม่ได้จริงๆค่ะหัวนี่งงเลยครับวิ่งไปดีๆเจอศอกก็โดนใบแดงเข้าไปโดยตรงและอินเตอร์ก็ยังถล่มไม่อยู่นาที72 6ประตูต่อ0เฟรดดี้กวารินตัวสำรองนะคะหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษตบเข้ากลางให้กับออสวาโดก็ชาร์จด้วยขวาลงโล่งเข้าไปไม่ยากเย็นลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้และประตูที่7ค่ะตามมาในที่74ออสวาโดแทงบอลให้กับกาวรินนะคะก็รับบอลตรงบริเวณหัวกะโหลกแบบไร้ตัวประกบปั่นด้วยขวาบอลโค้งชนเสากระดอนเข้าไปเป็นประตูสะใจสุดๆค่ะสำหรับเจ้าตัวช่วงเวลาที่เหลือเจ้าถิ่นก็ผ่อนเกมลงไปจบเกมอินเตอร์ถล่มซาโซโลไป7ประตูต่อ0คว้า3คะแนนเต็มบวกเพิ่มเป็น4คะแนนทีมเยือนนั้นยังชนะไม่เป็นใน2นัดแรกค่ะเป็นอินเตอร์ที่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในยูโรปาลีกจะเล่นได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับส่วน AC มิลานนะครับที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้นะครับออกสตาร์ทแมตช์แรกในชนะลาซิโอได้ 3-1 นะครับนี่เป็นเกมที่2มาเจอกับปาม่าครับปาม่าออกสตาร์ทไม่ดีนะครับแพ้เชเซน่าทีมน้องใหม่0ประตูต่อ1นะครับเริ่มมานาทีที่25ครับมิลานได้ประตูขึ้นนำจากนักเตะใหม่นะครับเบรเวนตูราครับตวัดลูกนี้ด้วยซ้ายย้อนกลับเข้าไปที่เสาแรกนะครับมิลานขึ้นนำ 1-0 นี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในการเล่นให้กับมิลานด้วยนะครับไปดีใจกับกลุ่มสตาฟโค้ชและกุนซือเฟลิปโปอินซากี้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นแค่2นาทีนะครับปาม่าตีเสมอได้ครับจากอันโตนิโอคาซาโน่นะครับนี่มาทำประตูทีมเก่าได้ครับฤดูกาลที่แล้วที่สนามแห่งนี้ทำได้2ประตูนะครับยิงมิลานนี่แหละครับและที่ซาซิโร่นี่ยิงได้ลูกหนึ่งด้วยครับนี่ยิงมิลาน3นัดติดเข้าไปแล้วนะครับคาซาโน่ตีเสมอได้สักพักหนึ่งนะครับมิลานก็มาเอาคืนครับจากบอลลักษณะคล้ายกันเลยนะครับคราวนี้เป็นเคซิเกะฮอนดานะครับที่สอดเข้ามาทำประตูได้ด้วยลูกมงครับเล่นระบบ False 9นะครับไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่แท้จริงครับสำหรับมิลานเจอร์รี่เมเนสครับที่ย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไม่มีค่าตัวนะครับมาทำให้ทีมได้จุดโทษและเขาลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารครับยิงลูกนี้เข้าไปไม่พลาดครับยิงกลางประตูแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าไป2แมตช์ติดต่อกันแล้วนะครับแมตช์ที่แล้วก็ยิงลาเซียวได้จากจุดโทษคือนำ 3-1 ครับแต่ว่าเกมรับมิลานนั้นมีปัญหาครับถึงแม้ว่าเกมลูกจะเล่นได้สุกเหลือเกินนะครับฟิลิเป้มาแปรลูกนี้จ่อเข้าประตูไปนะครับไม่ล้ำหน้ามิลานเสียถึง2ประตูนะครับแต่ว่ายังนำหน้าอยู่3ประตูต่อ2สถานการณ์ของมิลานนั้นแย่ลงไปนะครับมีโอกาสจะโดนตีเสมอหลังจากที่เซนเตอร์แบ็กกัปตันทีมนะครับดาเนียเล่โบนาโรโบนาร่านะครับไปโดนใบแดงถูกไล่จากสนามครับเป็นใบเหลืองที่2นะครับทำแฮนด์บอลเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าตรงกลางของปาว่านั้นมีปัญหานะครับไปเสียบอลง่ายในเจอเดยองครับกระชากมาจากครึ่งสนามแล้วก็แปรบอลเช็ดเสาเข้าประตูไปครับมิลานขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ2ครับ
ปาม่าเลยเล่นยากขึ้นทันทีนะครับเพราะตามหลังถึง2ประตูแต่ว่าดูคาเรลี่ครับเซ็นเตอร์แบ็กก็มา6ประตูให้ปาม่าตีตื้นขึ้นมาอีกนะครับเป็น3ประตูต่อ4ครับเกมแรกกันสนุกมากนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กของปาม่าทำประตูจากลูกโหม่งด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับคนนึงได้โหม่งนะครับอีกคนนึงทำประตูจากเท้านะครับแปรจ่อเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายที่ผู้เล่นเหลือ10คนเท่ากันนะครับปาม่าโดยฟิลิเป้เนี่ยโดนไล่ออกนะครับไปทำฟาวใส่ชางด้าเชอร์รี่เมเนสครับโดนใบเหลืองที่2เหมือนกันนะครับเซ็นเตอร์แบ็กโดนใบเหลืองที่2ทั้งคู่เลยนะครับมาดูครับจังหวะนี้เกมรับของปาม่าเองมีปัญหาครับเชอร์รี่เมเนสแตะหลบผู้รักษาประตูครับแล้วก็ตอกส้นเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับมิลานก็เลยขยับขึ้นมาได้ประตูที่5นะครับนํา5ต่อ3แต่ว่าท้ายเกมครับดูโอนโกลูกนี้นะครับจังหวะนี้เดโก้โลเปสครับจับบอลไม่อยู่ครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหทามาเตเดเชโยเป็นคนทำเข้าประตูตัวเองเฉยเลยนะครับและสุดท้ายนี่เหมือนจะกล้ามเนื้อกระตุกด้วยนะครับเดโก้โลเปสเจ็บไปอีกนะครับจบเกมครับมิลานได้ชัยชนะแต่ฮือจับเหมือนกันนะครับชนะปาม่า5ประตูต่อ4ครับถือว่างานหนักจริงๆครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดสำหรับเดโก้โลเปสดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับซามโดเรียชนะตอริโน่ได้ 2-0 ครับกายารีแพ้แอตแลนต้า 1-2 ฟิออร์กับเจนัวเป็นคู่เดียวที่ไม่มีประตูนะครับ 0-0 ลาซิโอถล่มเชียร์ชนะไป 3-0 ถือว่าเกมขาดมากนะครับคู่นี้นาโปลีแพ้เคียโวแบบพลิกล็อกเหมือนกันนะครับ 0-1 ครับในขณะที่หัวตารางตอนนี้มี3ทีมนะครับที่ชนะ2นัดติดต่อกันนะครับคือมิลานยูเวนตุสและก็โรม่าครับอินเตอร์นี่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับออกสตาร์ทฤดูกาลไม่เร็วท้ายตารางมีปาม่ากับเอโปลี2ทีมที่ยังไม่มีคะแนนครับช่วงแรกนี้ผ่านไปกับฟุตบอลล้วนๆนะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาผลการแข่งขันกีฬารอบโลกเราคุณผู้ชมอยู่ค่ะ